Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่30สิงหาคม2022 Series ความรักอันเหนือคำบรรยายวันที่6พระเจ้าผู้ทรงรักในทุกโอกาสเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความตั้งใจที่จะรักพระเจ้าและผู้อื่นได้เราอาจวางแผนจัดตารางเวลาให้กับพระเจ้าและจัดเวลาที่จะรับใช้และรักผู้อื่นแต่ถึงกระนั้นเราก็อาจพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงทำขณะที่เรามัวแต่มุ่งความสนใจไปยังที่อื่นได้เช่นเดียวกันถ้าจะให้พูดกันตามจริงเราอาจเคยรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาขัดจังหวะแผนที่วางไว้เราจัดเวลาไว้อย่างดีสำหรับวันนั้นตั้งใจจดจ่อกับงานที่ทำอยู่แล้วบางอย่างก็เข้ามาขัดจังหวะตารางเวลาของเราอาจมีโทรศัพท์ดังขึ้นมีคนมาเคาะประตูหรือจู่ๆก็มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ต้องปลีกตัวออกไปและหลายครั้งคงต้องยอมรับว่าความอดทนและความรักไม่ใช่การตอบสนองของเราเสมอไปซึ่งเราต่างก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเมื่อเรามองมาที่ชีวิตของพระเยซูการเผชิญหน้าของพระองค์กับผู้คนมากมายไม่ได้เกิดขึ้นจากการนัดหมายตามกำหนดการแต่มาจากการถูกขัดจังหวะระหว่างการเดินทางของพระองค์พระเยซูมักเสด็จออกจากเมืองหนึ่งภายหลังทำพันธกิจเสร็จสิ้นแล้วช้าไปอีกวันหรือต้องเดินทางผ่านเมืองอื่นๆก่อนจะไปยังจุดหมายที่ทรงตั้งพระทัยไว้มาระโกบทที่10ข้อ46ถึง52พระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบานทิเมอัสบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรเดวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูหยุดและยืนอยู่แล้วตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกท่านคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปผู้คนมากมายร้องเรียกหาพระองค์กระทั่งคนอื่นๆต้องบอกพวกเขาให้เงียบลองจินตนาการภาพผู้คนตะโกนว่าหยุดขัดจังหวะพระเยซูเสียทีพระองค์มีพระราชกิจมากมายทรงทำพันธกิจสำหรับวันนี้เสร็จแล้วและพระองค์ต้องการพักผ่อนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายและการเดินเข้าไปยังจุดมุ่งหมายของพระองค์พระเยซูทรงหยุดและฟังทรงตอบสนองและอยู่ต่อพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์เองความรักอันเหนือคำบรรยายที่จับจ้องที่ผู้คนไม่ใช่ปัญหาบางทีความคิดของพระเยซูอาจแตกต่างไปจากความคิดของเราพระองค์อาจมองว่าการถูกขัดจังหวะไม่ใช่สิ่งที่น่าหงุดหงิดใจแต่เป็นโอกาสที่จะสำแดงความรักให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือสิ่งที่กำลังเข้ามารบกวนแผนการของเราในวันนี้เราตอบสนองต่อสิ่งรบกวนนั้นด้วยความรักเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักขอทรงโปรดช่วยให้เรารักผู้อื่นได้มากขึ้นเหมือนที่พระเยซูทรงรักแม้ในช่วงที่ตารางเวลาของเราจะถูกขัดจังหวะแม้ในความไม่สะดวกสบายแม้เมื่อทุกสิ่งไม่เป็นไปตามแผนขอให้เราได้มีหัวใจแบบเดียวกับพระเยซูที่จะใช้ทุกโอกาสที่เข้ามาเพื่อรักผู้อื่นให้มากขึ้นและนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังจิตวิญญาณอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน